กระแสโฟตอนโฟตอนบาแล้วมาเห็นไหมรังสีเป็นโฟตอนเข้าไปแล้วคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเห็นไหมคลื่นแม่เหล็กตามด้วยไฟฟ้าอีกไฟฟ้าไฟฟ้าคือแสงสว่างเป็นกระแสโฟตอนที่พาพลังงานออกไปจากแหล่งกำเนิดโฟตอนสวยเลยทีนี้ภาษามันทับซ้อนกันอยู่ไหมครับนี่คิดว่าเข้าใจง่ายเลยครับแบบนี้แต่ลุงก็สนุกพวกนี้นะให้ดูไว้ลุงก็จะอ่านไปภาษาเขาแล้วก็เข้าใจเขามันก็ดีจังเลยเนาะเข้าใจเขาแล้วนะการที่จะมาบอกแล้วก็ผ่านจอมากับท่านที่อยู่หน้าจอตอนนี้โอ้โหหนักใจแทนนะครับเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันคิดมันอะไรมันเข้าใจไม่ได้อ่ะนะโอ้ยมันเข้าใจไม่ได้ยิ่งภาษาลุงหลังๆมันนี่มันถึงจุดหนึ่งลุงก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่เข้าใจไม่ได้นะเอานะพอรู้พอเข้าใจนะสักวันหนึ่งต้องเข้าใจเมื่อเข้าใจปุ๊บจะกลายเป็นความมั่นใจทันทีครับนะค่อยๆฟังไปเรื่อยครับภาษาลุงมันจะเป็นอย่างนั้นนะฮะภาษาลุงจะเป็นอย่างนั้นนะฮะก็โยงใยให้ฟังพอประมาณการนะครับอีกครั้งนึงก็ได้อ่ะติดลมบนความเร็วหลุดพ้นมันคืออะไรอันนี้ความเร็วหลุดพ้นเนี่ยมันก็ไปถึงนู่นนู่นคำว่านู่นนะครับสำหรับยานอวกาศหรือจรวดนะเห็นไหมไม่ใช่รถไฟแล้วนะไม่ใช่รถยนต์นะไม่ใช่เรือเร็วแล้วนะมันเป็นยานอวกาศหรือจรวดนู่นมันจะมีคำว่าความเร็วหลุดพ้นเกิดขึ้นเอาเป็นว่าหมายถึงความเร็วต่ำสุดสำหรับการเดินทางขาออกของวัตถุเพื่อพุ่งขึ้นไปไกลจากจุดที่ปล่อยและไม่กลับมาหาจุดปล่อยที่เดิมอีกแม้ว่าจะมีแรงดึงดูดของวัตถุสิ่งนั้นมาตรก็ตามอ๋อมันเถื่อยขว้างปากกาไปมันก็ใช่แล้วความเร็วหลุดพ้นเนี่ยใช่เปล่าไม่ต้องไปจรวดไปยานอวกาศหรอกใช่ไหมแค่ขว้างนี่ออกไปมันไม่สามารถมาหาจุดเดิมได้ก็ถือว่าความเร็วหลุดพ้นจากมือหลุดจากมือจบเถื่อยภาษาแค่นี้มาพูดเป็นตุเป็นตะพอเรื่องเขากันแล้วกันนะแล้วเรื่องเราทีนี้จะไปยังไงต่อพี่ท่านอยู่หน้าจอที่ครบครับเรื่องของเราจะว่าไงต่อไม่รู้สุดท้ายแล้วมีหลายเรื่องก็ไม่รู้ทีนี้ว่าแล้วก็เลซะหน่อยทีนี้นั่นแหละ2 ทุ่มก็อีก48 นาทีเนาะนะดูหน้าตาชาวเฟซสิหรือไม่รู้มีใครส่งข่าวคราวมาให้วันนี้เออดูหน่อยดูข่าวคราวหน่อยวันนี้มีไหมมีบอเพราะว่าคนก็ส่งข่าวคราวมาให้ดูก็แล้วก็ส่งมาทัดเสมอๆนะฮะเดี๋ยวนั้นใจเย็นพี่โป๊ะโอ้โหวมอรไทยแล้วเนี่ยโอ้โหจะเอากันแล้วทีเนี้ยจะเอากันแล้วใครจะเอากันเนี่ยตา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 ยไอ้วัคซีนโคโรนานี่เอาเรื่องเหมือนกันนะครับไม่รู้ไว้โอ้ขับเคี่ยวกันหน้าดูเลยนี่แหละแย่งชิงขายของผมพูดไปแล้วนะหลังๆจะมีคำว่าชิปด้วยนะดูไว้ฝังชิปเข้าไปใน
อะไรไมโครชิปไมโครชิปใส่เข้าไปในสารที่เขาเรียกว่าวัคซีนนี่นะครับฉีดเข้าไปสู่ในกรในคอเนี่ยบางทีระบุตัวตนได้ด้วยนะครับดีในเรืองแสงในตัวด้วยทีนี้อ้าวไม่ได้พูดเล่นนะใส่เข้าไปเรืองแสงในตัวเดินไปไหนเด็ดโอ้โหเจออะไรไปไหนก็ตามในโลกไปนี่อ้าวมันมีเรืองแสงในตัวใช่ไหมพวกแสงอินฟราเรดไงถ่ายค่ำคืนมองเห็นชัดจะตายไปไม่ได้เล่นนะที่ลุงพูดเนี่ยเทคโนโลยีมันทำได้ถึงขนาดนั้นนะแต่บอกให้แซ่บไปนะยิ่งต้นทางที่เขาทำไวรัสตัวนี้ออกมาเป็นอะไรเป็นอาวุธเนี่ยอันนี้เขาเตรียมตัวแจกฟรีใหญ่ตัวโมโหลานตะการตานั่นแหละเอามาฉีดทุกคนเนี่ยฮะเขาจะรู้หมดเลยทีนี้ครับไปอยู่จุดไหนของโลกใบนี้ที่จุดไหนก็ตามเพราะพวกนี้มันโอ้โหท่านที่อยู่หน้าจอจะรู้ครับไอ้เรื่องของควอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยหรือไอ้ 5G 6G เนี่ยมันเร็วขนาดนั้นนะ